ิดบทบาทใหม่เบนเรซซิ่งหลังได้รับอิสรภาพฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าเดิมเรียกได้ว่าได้รับอิสรภาพอีกครั้งสำหรับเบนเรซซิ่งหรือเบนอักขรกิจวรโรจน์เจริญเดชอดีตสามีของนักแสดงสาวแพทณปภาซึ่งหลังจากที่ได้รับอิสรภาพก็ได้มีภาพร่วมเฟรม3คนพ่อแม่ลูกเบนเรซซิ่งแพทณปภาและน้องเรซซิ่งด้วยกันอย่างอบอุ่นซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง3คนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตชั้นสามีภรรยาแต่ก็ช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกซึ่งวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านมาชมชีวิตล่าสุดของเบนเรซซิ่งซึ่งได้รับบทบาทใหม่หลังจากที่ได้รับอิสรภาพอีกครั้งโดยเบนเรซซิ่งได้รับเกียรติให้ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศจำแรงประจำปี2566ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะโดยในอินสตาแกรมของเบนเรซซิ่งก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณตลาดเดอะวันรัชดาที่ให้เกียรติเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศจำแรงประจำปี2566ครับผมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสีหน้าและแววตาดูสดใสและมีความสุขขึ้นเยอะเลย